เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองห่างหายไปนานครับกับคอนเทนต์ของ iOS ครับเนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ Apple ก็ไม่ได้มีการอัปเดตiOS เพิ่มเติมนะครับแต่ในช่วงนี้ครับเรื่องของ Apple ก็ดังเหลือเกินนะดังนั้นครับในปี2018ครับเว็บ iDrop New นะครับก็เลยสรุปมาครับกับ6สิ่งครับที่ผู้ใช้ iPhone ครับอยากให้ Apple เปลี่ยนแปลงครับในปี2018นี้ครับไปดูกันเลยเริ่มด้วยอันดับที่6กันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับกล้องที่ติดอยู่กับตัว iPhone ของเราครับเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ากล้อง iPhone เนี่ยทั้งคมทั้งชัดทั้งถ่ายสวยนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับใน iPhone รุ่นใหญ่ๆนะครับก็ยังมาเป็นระบบกล้องคู่นะครับซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพครับให้เราถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดอะไรต่างๆได้นะครับและก็ด้วยเหตุนี้นี่เองครับทำให้เหล่าสาวก iPhone ที่เบี้ยน้อยหอยน้อยครับรู้สึกน้อยอกน้อยใจฮะที่ได้กล้องมาแค่ตัวเดียวครับกับการซื้อ iPhone ราคาแสนแพงครับทำให้เหล่าสาวก iPhone ครับเรียกร้องจาก Apple นะว่าช่วยผลิตไอ้กล้องคู่เนี่ยลงมาในโทรศัพท์รุ่นเล็กด้วยได้ไหมแต่ iPhone 8 เปิดตัวมาครับจนถึง iPhone 10 นะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับกับคนที่ซื้อ iPhone ไปครับแล้วไม่ได้สายฟ้าชาร์จครับหรือว่าสายชาร์จเร็วนะฮะก็บ่นกันอย่างหนักมากๆครับโดยเฉพาะรีวิวเวอร์ต่างประเทศหลายๆคนนะครับว่าไหนๆก็ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ใช้แล้วทำไมไม่เอาใส่กล่องมาให้ด้วยครับดังนั้นในอันดับที่5ครับก็แค่บอกว่าช่วยเอาสายชาร์จที่มันชาร์จเร็วกว่านี้เนี่ยใส่กล่องมาให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับโทรศัพท์มือถือที่กันน้ำกันฝุ่นได้ก็คงเป็นเรื่องปกติสำหรับการผลิตโทรศัพท์ในยุคนี้แล้วซึ่ง iPhone ตัวใหม่ๆของเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ทำได้ในระดับ IP67 เท่านั้นเองส่วน Android เนี่ยเขาพัฒนาไปถึง IP68 กันแล้วเหล่าสาวก Apple จะยอมน้อยหน้า Android ได้ยังไงครับต่างเรียกร้องให้ Apple นะครับช่วยผลิตโทรศัพท์ฮะที่ดำน้ำลงไปได้ลึกอีกหน่อยครับแล้วก็ดำน้ำได้นานอีกนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็คงเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ครับนอกจากเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองครับเนื่องจากที่ผ่านมาครับแบตเตอรี่ของ Apple เนี่ยมีปัญหามากๆเลยกับการทำงานในระบบปฏิบัติการแบบใหม่ๆแบบ iOS 11ที่เรารีวิวกันไปนะครับทำให้เมื่อแบตเนี่ยใกล้หมดอายุครับเครื่องก็ดับไปซะอย่างนั้นน่ะแถมแอปพลิเคชันใหม่ๆครับฟีเจอร์ใหม่ๆก็กินแบตซะเหลือเกินครับทางที่ดีครับเหล่าสาวกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นช่วยเพิ่มความจุแบตเตอรี่ให้มันเยอะๆกว่านี้ได้มั้ยเนี่ยในอันดับที่2ครับเหล่าสาวก Apple เนี่ยก็เรียกร้องครับบอกว่าระบบ iOS ที่พัฒนามาใหม่เนี่ยมันช่างไม่เสถียรซะเหลือเกินครับออกใหม่ทีไรเนี่ยวุ่นวายทุกทีนะครับเหล่าสาวกเก่าๆจะอัปเดต iOS ครับก็ไม่มั่นใจซะเลยฮะดังนั้นครับเขาบอกว่า Apple ครับช่วยพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยปล่อยให้อัปเดตได้มั้ยครับสำหรับในอันดับที่1นะครับที่เหล่าสาวก iPhone ครับต่างเรียกร้องกันมากที่สุดครับขอให้ Apple ครับช่วยทำโทรศัพท์ให้มันเหมาะสมกับราคาหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ครับเทคโนโลยีของโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปไกลแสนไกลแล้วครับ Android เนี่ยเขาแซงกันไปถึงไหนแล้วนะครับแถมยังมีโทรศัพท์จีนครับราคาถูกออกมาอีกมากมายครับจนทำให้เหล่าสาวกแม้แต่จงรักภักดีกับ Apple มานานแค่ไหนก็ตามครับก็ย้ายค่ายกันไปหมดแล้วและข้อเรียกร้องอันดับ1ครับจากเหล่าสาวก iPhone ครับก็วิงวอนให้ Apple ครับช่วยทำให้ราคาโทรศัพท์มือถือกับเครื่องโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยได้มั้ยครับและสำหรับเพื่อนๆคนไทยครับที่อยากให้ Apple ครับพัฒนาอะไรครับก็ลองเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคุยกันนะครับว่าความคิดของคนไทยอย่างเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในปี2018กับการพัฒนาของ Apple แล้วก็การพัฒนาของ iPhone นะครับและเพื่อนๆสามารถติดตามชมคลิปนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone นะครับหรือว่า iOS ได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ในการ์ดข้างบนนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูมอันซีนครับทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดตนะครับจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็รู้ก่อนซื้อนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย